ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินอาหารอิตาเลียนกันที่ภูเก็ตเราเอารถมาจอดกันที่มูลนิธิเทพราศีนะครับตรงข้ามร้านซึ่งวันนี้รถจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยมีงานเพาะต่อนะครับเป็นงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นงานประจำปีของที่ภูเก็ตกันนะครับจะเห็นเต่าตัวสีแดงๆเนี่ยเขาบอกว่าเอาเต่ามาถวายแล้วก็มาขอพรถ้าขอแล้วสำเร็จเนี่ยเขาก็จะเอาเต่าตัวใหญ่ขึ้นมาในปีถัดไปนะครับอันนี้คือหน้าร้านนะครับหน้าร้านก็จะติดถนนเลยตรงสี่แยกนะครับร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆนะครับใครจะมาทานที่ร้านนี้ชื่อร้านราเกตตาน่านะครับก่อนที่จะมาเนี่ยต้องจองก่อนนะครับภายในร้านเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเท่าที่ดูวันที่ไปนะครับมีอยู่ประมาณ5โต๊ะนะครับก็ร้านจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะเป็นคนไทยกับคนอิตาเลียนนะครับก็คือจะมาดูแลลูกค้าเองนี่จะเป็น2ท่านนี้นะครับร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้สว่างอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับเพราะว่าผมมีการปรับไฟขึ้นโอเคเมนูของร้านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวหนังสือบอกส่วนผสมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยหรือว่าอยากจะให้แนะนำเนี่ยเราก็สามารถสอบถามกับพนักงานหรือทางเจ้าของร้านได้เลยนะครับเขายินดีมากๆเลยนะครับเขาก็จะยืนคุยอยู่กับเราแบบแนะนำเราต่างๆว่าแบบเราอยากจะกินอะไรแบบอะไรเป็นที่แบบน่าสนใจของร้านนะครับแบบเขาก็จะมาคอยอธิบายแบบดีมากเลยโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเขาเป็นกันเองมากเลยนะครับแล้วก็ที่กำแพงก็จะมีแบบเมนูต่างๆแล้วก็ราคาติดไว้ให้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มด้วยการสั่งไวน์นะครับวันนี้เราสั่งไวน์ขาวเนี่ยเขาก็มีความพิถีพิถันในการทำนะครับก่อนหนึ่งก็เราเลือกไวน์เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแบบมาเทสด้วยว่ากลิ่นรสเป็นยังไงแบบโอเคไหมนะครับนี่เขาเทมาใส่แบบที่เทสเขานะครับเขาก็จะดมกลิ่นแล้วก็เทสรสว่าไวน์เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่โอเคไหมนะครับแล้วเขาก็จะเอาแก้วเนี่ยไปแช่น้ำแข็งไว้ทำให้แก้วมันเย็นนะครับเวลาเทไวน์ลงไปเนี่ยอุณหภูมิของไวน์มันก็จะไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับนี่เพราะว่าเวลาเราทานไวน์ขาวก็ต้องทานเย็นๆนะครับถึงจะอร่อยนี่แล้วเขาก็จะเอามาให้เราเทสก่อนด้วยนะครับว่าไวน์ตัวนี้โอเคไหมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไม่โอเคจะต้องบอกเขาไว้ยังไงนะครับเพราะก็ไม่เคยเพราะว่าโดยปกติสั่งแล้วก็โอเคแทบจะทุกครั้งนะครับนี่ก่อนเทสก็มีให้จิบน้ำก่อนแล้วค่อยเทสไวน์นะครับเรามาเริ่มด้วยเมนูแรกนะครับจริงๆก็อย่าเรียกว่าเมนูแรกเลยเป็นแบบของที่เขาให้มาก่อนที่จะเริ่มรับประทานอาหารนะครับก็จะเป็นขนมปังแล้วก็เป็นเนยกระเทียมนะครับเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับมีขนมปังแล้วก็เนยกระเทียมที่ถูกผสมไว้แล้วเนี่ยมาเป็นห่อนะครับแล้วก็เอามาทานนะครับรสชาติดีมากแบบกลมกล่อมมากนะครับนี่รู้แบบจริงๆแค่ขนมปังก็อร่อยแล้วนะในคลิปนี่คือกัดขนมปังไปก่อนแล้วนะคือแบบไม่ต้องทาก็อร่อยแล้วมาเริ่มกันที่จานสลัดนะครับรายการนี้คือเชอร์รี่โทเมโทสลัดนะครับรสชาติจะออกหวานๆเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็สลัดอีกจานนึงก็คือเป็นเชฟสลัดนะครับจะเป็นผักย่างหลายๆอย่างนะครับมาพร้อมชีสรายการต่อไปที่สั่งนะครับเป็นมิกบูเชสต้านะครับก็จะเป็นขนมปังกระเทียมแล้วก็มีท็อปปิ้งด้านหน้าเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆรสให้เราเลือกนะครับคือเขาก็จะมาผสมกันแบบหลายๆหน้านะครับรสอันเนี้ยอร่อยนะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่าหน้าของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆคือเชฟเขาบอกแล้วแหละแล้วก็เป็นไฮไลท์ของร้านนะครับจะเป็นพาสต้าล็อบสเตอร์นะครับตัวนี้นี่ซึ่งเวลาเขามาปุ๊บเนี่ยเราลองชิมพาสต้ากับตัวล็อบสเตอร์แบบเปล่าๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีตัวเครื่องเคียงมาให้นะครับจะเป็นคล้ายๆแบบน้ำซอสพริกเผานะครับเนี่ยเป็นถ้วยลักษณะนี้นะครับให้ใส่ไปกับตัวพาสต้ากับล็อบสเตอร์เนี่ยทำให้รสชาติมันเปลี่ยนไปอีกสไตล์นึงเลยนะครับซึ่งอร่อยมากถือว่าเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยแล้ววันนี้เราก็สั่งพวกเส้นๆเนี่ยมาอีกหลายจานนะครับจานนี้จะเป็นสปาเกตตี้แบล็คทรัฟเฟิลนะครับแล้วก็เป็นเส้นพาพาโดเล่กับกอนซาล่าชีสนะครับนี่จานนี้ก็อร่อยนะครับจะออกครีมๆนิดนึงนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นเห็ดพอร์ทาเบลโล่นะครับกับกอนซาล่าชีสนะครับเอาไปอบนะจานนี้ก็อร่อยมากเช่นกันวันนี้แทบจะไม่ได้สั่งเนื้อเลยกินแต่แบบแป้งๆชีสๆนะครับพอทานอาหารคาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คุยกับทางเจ้าของร้านว่าแบบมีอะไรจะแนะนำเราอีกเขาก็บอกว่าที่นี่ขนมหวานก็อร่อยนะครับเราก็เลยลองสั่งมาก็มีพานาคอตต้านะครับขนมหวานเวลาสั่งมาเนี่ยเขาก็จะเอามาจัดจานแต่งจานโชว์ให้เราดูนะครับอย่างเช่นเมนูนี้นะครับเป็นพานาคอตต้านะมันก็จะมีซอส
จำไม่ได้ว่าเป็นซอสอะไรสีแดงๆนะครับแต่ว่าซอสสีเหลืองๆก็คือเป็นซอสเสาวรสนะครับก็คือจะมีซอสแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะเอาซินนามอนมาขูดให้ได้กลิ่นด้วยนะครับบางๆนี่ลักษณะนี้คือเมนูนี้คือแบบอร่อยมากมันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเข้ากันอันนี้จะเป็นแคมบูเล่นะครับเขาจะเอาน้ำตาลทรายแดงนะครับมาโรยข้างบนนี่แล้วก็มีการปัดน้ำตาลที่จานข้างๆทิ้งนะครับแล้วจะค่อยๆใช้ไฟเนี่ยเผาน้ำตาลเนี่ยให้มันกรอบนะครับคือถ้าทำเร็วไปหรือใช้ไฟแรงไปเนี่ยมันก็จะไหม้นะครับเขาจะค่อยๆทำแล้วก็จบด้วยไอซิ่งนี่แล้วอันนี้เป็นทีรามิสุนะครับอันนี้ไม่ได้สั่งนะครับอันนี้ของโต๊ะข้างๆยูเขาถ่ายมานี่หน้าตาที่สั่งนะครับอันนี้เป็นพานาคอตต้านะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแคมเบรย์นะครับอร่อยทั้ง2เมนูนะครับสามารถสั่งไอศกรีมเพิ่มได้นะครับอันนี้เขาจะมีรสชาติไอศกรีมให้เราเลือกหลายๆรสนะครับแล้วพอกินเสร็จเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่พอสั่งอีกเขาก็เลยเรียกว่าเฮ้ยเนี่ยยูมาลองทำเองเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าให้เราได้ไปลองทำตกแต่งจานพานาคอตต้าเองนะครับอันนี้เพื่อนของเราก็ออกไปทำนะครับลุงมาก็ต้องยืนถ่ายอย่างที่บอกครับคือร้านค่อนข้างมืดนี่เราต้องแบบมีถือไฟให้มันแบบดูสว่างนิดนึงนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปง่ายนะครับนี่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ลาเกตตาน่าเรสซอร์นะครับร้านอาหารอิตาเลียนที่ภูเก็ตนะครับรสชาติอาหารทั้งคาวทั้งหวานคือดีมากๆนะครับบรรยากาศดีเจ้าของแบบเป็นกันเองมาคอยดูแลเทคแคร์นะครับในร้านเนี่ยใครจะมารับประทานเนี่ยก็ต้องจองมาก่อนนะครับที่นั่งมีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็เจ้าของเขามาดูแลเองทุกโต๊ะเนาะแล้วก็วันนี้ไม่ได้สั่งเมนูที่เป็นเนื้อสัตว์เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือจะมีแค่พาสต้าล็อบสเตอร์ตัวเดียวที่เป็นเนื้อสัตว์ที่แบบเป็นเมนนะก็ไว้โอกาสหน้าถ้ามาสั่งเมนูอื่นที่แบบเป็นเนื้อสัตว์เราเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ